สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับถึงออฟชาแนลนะครับผมก็วันนี้เอาเบสแดนเซอร์นะครับผมมาทำมาโคทั้ง2สายให้แล้วกันนะครับผมว่าทำยังไงบ้างวิธีตั้งยังไงแล้วก็มีดีเซกมันต้องใช้เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับผมก็เราจะเริ่มที่สายฟ้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมกดโปรแกรมขึ้นมาก่อนโอเคเดี๋ยวผมรีไปให้หมดเลยแล้วก็ลบทิ้งด้วยลบคอนเฟิร์มแอปพลายโอเคตัวหน้ามาโครของ Fantech X3 ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเราก็กดเข้าไปที่รูปเฟืองนี้เลยครับผมครั้งนี้แล้วผมตั้งของซัมมอนไว้ก็ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกันวันนี้เราจะตั้งเบสแดนซ์ผมจะตั้งทั้ง2สายทีเดียวเลยนะBD สายฟ้าโอเคแล้วผมก็กด New พอกด New เสร็จปุ๊บกด Start ครับผมมาโครของสายฟ้าเนี่ยผมจะใช้คลิกซ้าย F นะครับผมก็ผมก็กดปั๊บแล้วก็ Start Recording แล้วก็กด RF แล้วผมก็กด Stop โอเคแล้วก็ Confirm ไปก่อน1ครั้งครับเพื่อยืนยันการเซฟก่อนทีนี้เราจะมาปรับมิลลิเซกกันนะครับผม R เนี่ยก็คือคลิกซ้ายที่ผมให้ตั้งเอาไว้เนี่ยผมจะเอาแค่20พอครับส่วน F เนี่ยผมจะเอาแค่15พอครับส่วนระยะเชื่อมระหว่าง2ปุ่มเนี่ยผมจะเอาไว้ที่10โอเคผมกดคอนเฟิร์มก็คือจบไปแล้วนะครับมาโครชุดหนึ่งก็คือเบสแดนซ์สายฟ้าต่อไปผมจะเอาสายลมต่อผมลบคำว่าฟ้าออกแล้วใส่ลมแล้วผมก็กด New โอเคมันก็จะลงมาของสายลมใช่ไหมครับแล้วทีนี้กด Start เดี๋ยวก่อนก็คือสายลมเนี่ยมันต้องใช้คลิกขวา F ถูกไหมครับผมงั้นในที่นี้ผมก็จะต้องตั้งเป็น TF โอเคแล้วก็กด Stop Confirm และทีนี้เราก็จะมาปรับมิลลิเซกครับเหมือนกันครับผมให้ที่20F 15ระยะเชื่อม10ครับโอเคกดคอนเฟิร์มไปทีนี้ก็คือแอปพลายไปเลยครับผมทีนี้ทั้ง2ปุ่มเนี่ยผมก็ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะทีนี้ส่วนความถนัดของแต่ละคนเนี่ยจะไปใส่ที่ไหนก็ได้แล้วแต่ผมจะใช้2ชุดเนี้ยเสมอโอเคผมก็เอามาโครสายฟ้ามาใส่เอาไว้ที่ปุ่มคลิกขวาเลยครับผมว่าผมถนัดอย่างนี้ปึ๊บโอเคใส่ไว้ส่วนปุ่ม backward ผมจะใส่มาโครสายลมโอเคอันนี้คือแล้วแต่ท่านนะครับว่าท่านจะเอาไปใส่ไว้ปุ่มไหนอันนี้แล้วแต่ผมถนัดแบบนี้โอเคต่อไปเราไปเข้าที่ตัวเกมครับผมเราจะมาเริ่มกันที่สายฟ้าก่อนเลยสกิลไม่ต้องไปสนใจอะไรมากเพราะวันนี้จะมาทำมาโครนะครับเริ่มกันเลยก็ได้ลืมตัว T หลายคนสงสัยมากคือผมบอกแล้วว่าพยายามอย่ากอครับเพราะว่ามันแค่ไม่กี่นาทีเองผมจะสอนให้ว่าตัว T มันคืออะไรนะกด O ขึ้นมากดที่ตั้งปุ่มควบคุมครับเนี่ยเห็นป่ะปุ่มเนี้ยเอาใหม่เดี๋ยวผมรีเซ็ตให้เลยปึ๊บเนี่ยถ้าท่านเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้ถูกป่ะเนี่ยมันจะเข้ามาที่เกมแล้วก็เข้าที่ปุ่มควบคุมการใช้สกิลเนี่ยเห็นป่ะมันจะขึ้นว่าไม่มีกดคลิกแล้วกด T แล้วก็กดตกลงแค่นี้ครับเวลาเรากด T มันก็จะฟันแล้วเห็นไหมเนี่ยนะเห็นนะก็แค่นี้ครับผมมันก็ไม่มีอะไรทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวรอขีดแป๊บนึงครับผมก็คือผมจะกดคลิกขวาผมมุ่งเข้าไปผมก็กดคลิกขวาเลยเพราะว่ามันผมตั้งมาโครไว้แล้วมันก็ฟันตลับกันเองครับผมเดี๋ยวลองดูเลยนะครับผมไปเห็นนะเนี่ยผมกดมาโครนะผมกดคลิกขวาไว้ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ที่ผมเอามาโครสายลมมาใส่เอาไว้เลยด้วยเพราะว่าไว้ในกรณีแบบว่าเฮ้ยมันหลุดสแตนหรือว่ามันเข้าสแตนไม่ได้ในกรณีที่แบบว่ามันเข้าสแตนไม่ได้เนี่ยเราจะทำยังไงเราก็ต้องฟันถูกไหมครับผมก็กดมาโครชุดสายลมเลยเนี่ยเห็นครับ มันก็จะได้เล่นทั้ง2สายได้เนี่ยเพราะว่าสายฟ้าก็ใช้มาโคสายลมได้เหมือนกันนะครับผมเห็นนะคือบางครั้งเราหลุดสแตนหรือเราต้องการแบบว่าเคลียร์มอนหมู่อ่ะเราก็สามารถใช้ได้ครับผมมันก็ใช้คู่กันได้ครับผมเนี่ยเห็นไหมครับผมก็ประมาณนี้สายฟ้าก็ประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรมากก็อย่างที่ผมบอกว่าใช้แค่2ปุ่มเองครับผมส่วนที่เหลือเรากดเอาได้ครับผมเนี่ยมันไม่มีอะไรยากเลยครับผมเนี่ยก็จบไปแล้วครับสายฟ้ามีเท่านี้เองต่อไปอ่ะเป็นสายลมแล้วกันนะสายลมก็ตั้งเลยครับผมมีท่าอะไรบ้างใช้กูคง2สกิลนี่แหละเพราะว่าแค่ทำมาโคเฉยๆครับผมอ่ะมาโคสายลมผมใส่เอาไว้ที่ปุ่ม backward ถูกป่ะดังนั้นผมก็กดได้เลยอ่ะเรามาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงบ้างกดเลข2เข้าไปเลยครับปึ๊บแล้วก็มาโคเอาเหี้ยกดผิดครับ เอาใหม่เมื่อกี้ผมได้ไปกดมาโคสายฟ้าลืมครับไม่ได้เล่นนานเอาใหม่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับผมโอเคเอานะปึ๊บตึกแล้วก็มาโคยาวเลยครับผมแล้วก็กดปุ่ม X ครับผม X ปึ๊บมันก็จะรีคูลดาวน์สกิล2เห็นนะเราก็กด2ต่อก็ได้ครับผมเนี่ยตึกพอสกิลรีเซ็ตปึ๊บแล้วก็กด2อีกแล้วก็มาโคอันนี้คือมาโคชุดสายลมนะครับอย่าสับสนนะกด X เห็นนะพอรีเซ็ตสกิล2ปึ๊บก็กด2ต่อ2มาโคยูเอ็กแล้วก็มาโคสกิล2มาโคเก็บป่ะครับผมสกิล2มาโคสกิล X มาโคเห็นนะแค่นี้เองครับผมแต่ผมลองเล่นดูวันนั้นบางครั้งสายลมก็ชนะสายฟ้านะต้องลองต่อสกิลครับมันสำคัญที่ไอ้2สกิลเนี้ยลองเล่นกันดูครับพอได้ครับผมมันก็สูสีกันผมว่ามันแล้วแต่ความถนัดของคนด้วยนะว่าถนัดสายไหนเราชอบสายไหนนะเราก็เล่นสายนั้นนะครับบางทีบางครั้งเราไม่ต้องไปฟังมากหรอกครับผมเราเล่นที่เราถนัดถ้าเราถนัดเราจะทำได้ดีกว่าครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมก็เอาเบสแดนซ์มาทำมาโคให้แล้วนะครับผมฝากไว้นิดนึงนะครับผมสำหรับ Fantech X3 ตัวนี้เนี่ยก็ผมก็ใช้อยู่ตลอดนะผมว่ามันโอเคครับผมอย่าลืมนะครับถ้าใครสั่ง Fantech X3 เนี่ยที่เพจFantech Thailand แล้วบอกว่ามาซื้อจากชาแนลของผมเนี่ยสำหรับตัว X3 นะจะแถมแผ่นรองเมาส์ด้วยนะครับผมก็ฝากเอาไว้นิดนึงครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมเดอะเงาะชาแนลครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย